ครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับก็มาช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามือตอนเที่ยงมีอุบัติเหตุนิดหน่อยคือคุณแม่นะครับคุณแม่แกหิวข้าวตอนเที่ยงพอดีอันนี้ก็ทะเลพาไปทานข้าวก่อนนะครับค่อยมาไลฟ์สดนะครับก็วันนี้ครับอย่างที่เคยรับปากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าผมจะพูดเรื่องของคู่7997นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เลขกระแสแล้วก็หลายคนไม่ชอบนะครับไม่ชอบว่าทำไมเลขคู่นี้หลายคนก็ไม่ชอบหลายคนไม่ชอบเพราะว่าบางทีเนี่ยบางที่เขาทำนายอะไรอย่างนี้มันดูไม่ดีแล้วก็มี7ด้วยมันจะดูเหนื่อยมันดูหนักอะไรไหมนะครับคราวนี้แต่หลายคนก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์หลายๆท่านนะครับยังที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเนี่ยยังให้มีเลขนี้อยู่ได้ทั้งที่เอ้ยมันก็ไม่ดีนะเลขมันก็ไม่ดีนู่นนี่นะคำทำนายออกมาก็อยู่กลางๆไม่ได้ดีมากทำไมถึงไม่ใช้ถึงกลัวกันถึงแบบมีเลข7แล้วมันต้องเหนื่อยต้องหนักต้องอะไรอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อข้องใจให้ครบทุกด้านเลยนะครับมาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนพื้นฐานของเลขคู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ พื้นฐานเอาเลข7นะครับของดาวพฤหัสก่อนนะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2ด้านด้วยกันนะถ้าในตำราเขาจะเขียนไว้ว่าเดี๋ยวทีผมจะอยากให้ฟังมากเลยนะครับเพราะว่าให้ฟังแล้วก็ตีความไปด้วยกันนะเอาเฉพาะเลข7ก่อนนะครับเลข7ก่อนว่าพอมันจะมาชนกันเนี่ยเอาพื้นฐานมาพื้นฐานมันยังไงนะครับเขาบอกว่าพระเสาร์นี่เป็นดาวขนาดใหญ่นะครับรองจากดาวพฤหัสนะสร้างด้วยเสือดังนั้นจึงมีนิสัยดุร้ายนะครับมีนิสัยดุร้ายรักเรียกว่าเป็นเรียกพยัคฆราชนะพยัคฆราชแล้วก็รักษาเกียรติยศนะครับมีคำกล่าวว่าอดอย่างเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์ประมาณว่าค่าได้ยังไม่ได้ประมาณนี้นะครับเป็นคนที่ระแวดระวังภัยมากเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนะครับ แล้วก็แต่ด้วยความว่าเป็นคนที่มีความใจกล้าใจแกร่งดุดันเนี่ยเวลาคบเนี่ยเวลาจะแบบไปคบหาใครอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ชอบพวกที่แบบว่าผู้มีอิทธิพลนะครับพวกนักเลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบลุยชอบเรื่องตีลันฟันแทงอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับด้วยตัวของเขาแล้วเป็นคนที่รูปไม่งามนะครับเป็นคนที่ดูทะมึงทึ่งอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าเกรงขามนะครับของศัตรูนะครับชอบอยู่คนเดียวชอบสันโดษนะมีความคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกันนะครับทั้งที่เป็นเลข7ดูจำดักแน่แต่ว่ามีความคล่องแคล่วในเรื่องของเวลาทะลุทะลวงอะไรเนี่ยจะทำได้ดีนะครับมีความคล่องแคล่วแบบนั้นนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับถ้ามียศมีตำแหน่งก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการกดเป็นการข่มคือชอบที่ถ้าเกิดว่าตัวเองมีตำแหน่งเนี่ยชอบกดหมายถึงว่าชอบออกคำสั่งแล้วกันคล้ายกับพระอาทิตย์นะครับคือชอบออกคำสั่งแต่ไม่ได้แบบร้ายแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการออกคำสั่งแต่ว่าพอออกคำสั่งไปแล้วเนี่ยมาถึงว่าสิ่งที่เขาสั่งไปเนี่ยมันก็เป็นการสั่งที่แบบมีเหตุมีผลมีหลักการอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสั่งไปเสร็จปุ๊บลูกน้องก็ทำตามลักษณะแบบนี้อาจจะดุๆนะครับแต่เวลาทำอะไรวางแผนอะไรเสร็จแล้วก็จะดีนะครับแล้วก็คนก็จะรักใคร่ชอบพอคือมีลูกน้องเนี่ยส่วนใหญ่จะรักใคร่ชอบพอเพราะว่ามีความใจกล้าความเด็ดขาดแล้วก็สั่งงานแม้จะดุแต่แบบว่าดุแต่ดีอ่ะประมาณนี้ครับไม่ได้ดุแล้วไม่ได้ด่ากราดแล้วแบบทำเสียหายก็ไหว้โวยแต่เป็นผู้นำลักษณะของดุสั่งให้ทำให้ได้แล้วก็งานออกมาก็สำเร็จทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเลขที่เลข7นะครับอันนี้ผมพูดเลข7ก่อนใครที่มาทีหลังไม่ทันนะครับเป็นเลขที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นเลขศัตรูคู่ศัตรูส่วนใหญ่จะคู่กับป้างคาคือเลข3ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวยังไม่ได้พูดคู่นั้นเดี๋ยวพอถึงคู่นั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดให้อีกทีนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับพื้นฐานของเลขนี้เรื่องของความโกรธไหมโกรธครับโกรธง่ายด้วยแต่หายเร็วนะครับเป็นคนหายเร็วแต่ว่าถ้าไปเขาเรียกว่าอะไรไปชนกับดาวกลุ่มไหนหรือว่าดาวอะไรเนี่ยก็ค่อยไวทีนะถ้าเฉพาะตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตัวเขาเองชนกับตัวเขาเองเนี่ยอาจจะหนักหน่อยหมายถึงว่าชนกับพระเสาร์เหมือนกันหมายถึงเจ็ดคู่กันอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ถ้าเพราะตัวเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่กดง่ายหายเร็วนะครับในโหราศาสตร์ประเทศอื่นเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งหรือว่าพวกอินเดียเขาไม่ค่อยชอบเลขนี้นะไม่ค่อยชอบเลขนี้เพราะมันเป็นความหนักแน่นเดี๋ยวผมจะมาหนักหนาสาหัสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หลีกหนีนะครับนี่คือพื้นฐานของเลขเจ็ดนะคราวนี้ไปดูของเลขเจ็ดพระเสานะครับไปดูพระเกศพระเกศเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยเขามาจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นหางนะครับเป็นหางของพระราหูนะครับในโหราศาสตร์ไทยว่าเป็นหางของพระราหูนะครับเป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งนะครับไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ทางออกไม่มีทางออกหรือหาทางออกไม่ได้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยพระเกศอ่ะพอเข้ามาร่วมด้วยปุ๊บก็จะมักจะพาดาวต่างๆเนี่ยหรือว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบเนี่ยไปสู่ทางออกได้เสมอนะครับไม่ได้เก่งมากนะส่วนตัวแล้วพระเกศเนี่ยไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าพอถ้าไปอยู่กับใครแล้วพาเขาไปออกคือพาเขาหาทางออกได้นี่คือสิ่งที่พระเกศเป็นหน้าที่หลักๆเพราะฉะนั้นลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าพระเสาเนี่ยหนักพระเสาหนักเนี่ยนะมีพระเกศตามมานะครับหรือว่าพระเกศเป็นหลักแล้วพระเสาตามมาเนี่ยเหมือนจะพากันไปในทางที่ดีขึ้นนะครับในทางที่ดีขึ้นดีกว่าเก่านะครับเป็นทางออกของพระเสาอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูถ้าเขาชนกันมันมี2ความหมายนะครับบางคนอยากเข้าใจว่าจริงๆไอ้7997เนี่ยมันคู่กันเนี่ยมันความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าศึกษาลึกๆไปเนี่ยอันไหนอยู่หลังอันนั้นมาก่อนเลขคู่เนี่ยแน่นอนความหมายคือดาวชนดาวความหมายมันเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าด้านไหนที่มันจะไปมากกว่านั่นคือเลขที่อยู่หลังเพราะฉะนั้นเลขหลังเป็นหลักเลขหลังเป็นหลักนะครับเลขหลังเป็นหลักมันจะดีกว่าถ้าเลขที่หน้าเป็นหลักนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าความหมายครับความหมายในโหราศาสตร์ไทยคือถ้าเสาไปชนศุกร์หรือเสาทับศุกร์นะครับนี่เสาเป็นหลักก็คือ9ก็คือ7หลังและ9หน้าคือ97นะครับความหมายของด้านเนี้ยของโหราศาสตร์ไทยอ่ะจะมองว่าอย่างนี้ครับเสาทับศุกร์หรือว่าเสาชนศุกร์เนี่ยนะครับจะเกิดทุกโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคที่หายแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกนะโจรผู้ร้ายก็จะคอยจ้องหาโอกาสประทุษร้ายนะครับตลอดจนศัตรูก็มุ่งเอ้ยไม่ใช่โทษทีครับเสาทับขออภัยขออย่างสูงนะครับเสาทับผมอ่านปีบรรทัดเสาทับเกศไม่ดีจะได้รับข่าวร้ายนะครับไม่ดีได้รับข่าวร้ายกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อกี้ผมอ่านเสาทับถูกนะ76นะครับยังไม่76ไม่เคยพูดไม่อันนี้ผมอ่านเสาทับเป็นเสาทับเกศนะครับเสาทับเกศหรือเสาชนเกศนะครับไม่ดีเหมือนกันจะได้รับข่าวร้ายกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงสุขภาพทรุดโทรมเป็นระยะที่เคราะห์ร้ายถ้าเจ็บหนักให้ระวังถึงคาดเนี่ยบางคนที่เขาศึกษามาตรงนี้เขาจะมองว่าเอ้ยถ้า7เป็นหลักแล้ว9นำอะไรเงี้ยเอ้ยถ้า7เป็นหลักก็คือ7อยู่หลังแล้ว9ตามก็เป็น97อะไรเงี้ยลักษณะด้านนี้มันจะเยอะกว่านะครับอันนี้คือเขามองเห็นด้านด้อยของ97ก่อนนะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็น79เอาเกศเป็นหลักนะครับเอาเกศเป็นหลักเกศไปชนกับเสาซึ่งจริงๆถ้าเป็นความหมายของเราอ่ะมันจะคือถ้าเป็นความหมายพื้นฐานดาวชนดาวมันจะมีอย่างนี้ครับมันจะแบบว่ามันจะเหมือนกันความหมายเขาจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกศไปชนเสานะครับจะถ้า9เป็นหลักจิตนำหน้านะครับจะเป็นมันจะแบบมันจะเอาด้านบวกมาเลยนะเพราะเขาจะทำลาย9มาก่อนไงนะครับเขาจะบอกว่าจะพบมิตรเก่ามีคนทำมามีคนไปมาหาสู่นะครับดีจะได้ลาภจากคนเก่งๆเดินทางไปยังที่ต่างๆก็จะเจอคนดีๆนะครับไปค้างแรมที่ไหนก็ตามนะเขาจะพบมิตรนะครับมากหน้าหลายตาลื่นเลื่องและสนุกสนานไปด้วยกันเนี่ยชนกันแท้ๆนะอันนึงอยู่หลังอันนึงอยู่หน้าเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้เราพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ใช้กันคือมันจะมีถ้าเราอ่ะมีพระเสาอยู่หลังหรือว่า7อยู่หลังเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกให้เราคิดก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจความหนักแน่นความอะไรจะมาก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้ตีความนะเอาจากตำรานะครับที่ผมศึกษามาแล้วดูจากที่ต่างๆเอามาให้ดูว่าโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองเขาถึงมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับ
คราวนี้มาดูว่าด้านเด่นด้านด้อยเมื่อกี้เอามาจากตำราของอาจารย์ท่านอื่นนะครับต้องกราบขออภัยไว้ด้วยเมื่อกี้อ่านผิดบรรทัดด้วยมีอันนึงอ่านผิดบรรทัดด้วยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเป็นอย่างยิ่งคราวนี้มาดูว่าเลขเลขเอาเนี้ยเอาเป็นภาษาของผมเองนะครับผมจะแปลว่ามันมี2ด้านนะเลขมันมี2ด้านถ้า7นะครับด้านเด่นนะครับสรุปก็คือมีความทนอดทนนะครับสู้ปัญหาได้ดีจริงจังรับผิดชอบในหน้าที่การงานขยันขันแข็งนะครับความละเอียดมีมากมีเยอะมีสูงสูงมากเลยเฉพาะเลขเดียวนะครับความจำดีเลิศวางแผนดีมั่นคงสุขุมนะครับเกี่ยวความรู้สึกได้เก่งแล้วก็ชอบสันโดษนี่คือข้อดีนะบางคนอาจจะมองไม่เป็นแต่ผมว่าเป็นข้อดีนะครับแต่คราวนี้ข้อด้อยของพระเสาเลข7เนี่ยนะครับสำหรับผมก็คือความเหนื่อยยากความลำบากนะครับมักได้ทำงานที่หนักปัญหาเยอะเครียดนะครับต้องหรือว่าต้องทำงานที่ต้องลงมือทำด้วยตนเองนะครับเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเครียดแล้วก็คิดมากนะครับคิดมากทำตัวน่าเบื่อไม่ค่อยสนุกนะครับชีวิตอยู่กับความรับผิดชอบสูงนะครับอมทุกข์เก็บกดนะครับเดาใจยากแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นการกลัวการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอันนี้คือเลข7นะครับในนี่ผมสรุปให้ฟังจากเมื่อกี้ที่เล่ามาจากตำราโหราศาสตร์นะครับคราวนี้เกตนะครับสำหรับผมมองว่าถ้าด้านบวกเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะครับความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับความคิดแปลกใหม่ลักษณะดีนะครับมีสัมผัสดีชอบทำอะไรเป็นแนวเชิงบวกเรียกว่าทำบุญก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดได้สวดมนต์ได้ทำอะไรก็จะมักจะทำได้ดีนะครับทำได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรักที่จริงใจนะครับทางด้านบวกของเลข9นะแต่ถ้าด้านลบหรือด้านด้อยนะครับของเลข9นะก็คือทำอะไรเกินพอดีสุดโต่งนะครับเวลาดีก็ดีมากไปเวลาจะไม่เอาใครก็ไม่เอาใครเลยนะครับออกแนวแบบเดาใจไม่ได้บางทีก็เหมือนบางคนออกเพี้ยนๆไปเลยก็มีนะครับชอบทำอะไรนอกกรอบนอกกฎเกณฑ์นะครับไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่อะไรทั้งนั้นนะครับบางคนก็ชอบเรื่องแบบทางไสยศาสตร์แบบยาวๆอะไรเงี้ยไปเลยไม่ค่อยกลับมาร่วมทางปกติก็มีนะครับนี่คือท่านด้านด้อยนะครับคราวนี้พื้นฐานทั้งหมดเข้าใจแล้วนะอันนึงหนักอันนึงเป็นทางออกได้เอาด้านบวกกับด้านบวกมาเจอกันคือขยันขันแข็งนะครับพอมาชนกันแล้วปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นผมสรุปดังนี้นะครับแปลกนะครับที่ว่า7เนี่ยตัวเดียวเนี่ยเขาถ้าจะเหนื่อยหนักแต่พอมาเจอทางออกปุ๊บกลายเป็นไอ้ที่เหนื่อยอ่ะมันมีช่องทางมันมีทางหนทางที่จะต้องทำว่าจะต้องทำอะไรนะครับมันน่าสนใจตรงนี้นะครับบุคลิกเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่าแค่แท้เจ็บเฉยๆเนี่ยนั่งคิดแต่พอมีเกตเข้ามาปุ๊บคิดออกนั่งคิดแล้วคิดนานๆนะมีความรู้ความสามารถคิดนานพอนั่งปุ๊บคิดปุ๊บคิดออกพอคิดออกปุ๊บหลายคนเลยตีความไปว่าเป็นคนที่มีความการวางแผนที่ดีคิดมากๆอ่ะแต่ว่ามันออกไงเอารวมความคิดมาเยอะๆจากความเป็น7อ่ะแล้วพอไปรวมกับเกตปุ๊บมันก็เลยออกมานะครับออกมาได้ดีความรู้สึกอย่างนั้นก็อาจจะไปทางที่แบบว่าคิดเยอะๆเนี่ยมันยิ่งมีความไอ้เลข7บางคนคิดเยอะใช่มั้ยล่ะพอรวมเลข9นี่มีความคิดที่แบบแตกยอดมากๆความคิดนั้นมันยิ่งพลั่งพลูเหมือนกับคนที่แบบมีแผนอยู่10อย่างอ่ะหมายถึงว่าถ้าไปทางนี้ไม่ได้ก็จะไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ไปทางนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันเป็นที่มันเป็นคนที่วางแผนได้ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับในจริงๆอ่ะเลขเนี้ยผมให้อยู่ในกลุ่มบริหารด้วยนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าคนนะครับถ้าเกิดเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมันมีกลุ่มบริหารมีอยู่3มีอยู่4เลขด้วยกันก็มี3 5 7 9 7 8 7 9แล้วก็8 9ถ้ามองในแง่บริหารภาพรวมเนี่ยถ้าเป็น3 5เนี่ยก็เหมือนบริหารได้เลยแต่ว่าบริหารแบบอะไรที่มันอยู่ในกรอบแต่พอเป็น79เนี่ยคือเป็นผู้บริหารแบบลักษณะของการวางแผนการจัดการนะครับถ้า78ก็คือพวกลุยพวกปฏิบัติพวกลงมือทำที่ทำจริงจังอ่ะแต่ถ้า79เนี่ยคือเป็นคนที่แบบวางแผนอ่ะใช้ความคิดในการวางแผนอ่ะเดี๋ยวตอบทีหลังนะครับคนที่ถามในไลฟ์ตอบทีหลังนะครับเดี๋ยวทิมให้ตอบหลังจากเสร็จไลฟ์ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขอพูดไปก่อนนะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งก็คือ89ก็คืออันเนี้ยผู้บริหารสูงๆเลยกำลังกับทางออกนะครับนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่องของ89กับ78อันนั้นยังไม่ได้พูดนะครับยังไม่ได้มา
เดี๋ยวมันมีประเด็นแน่นอนไอ้789เนี่ยบางคนเข้าใจนวลแต่พูดถึงคู่นี้ก่อนว่ามันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงไอ้ไม่ดีเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดพื้นฐานมาแทบจะแบบโอ้โหแย่แล้วเมื่อกี้อ่านว่าถ้าเจ็ดอยู่หลังแล้ว9นำหน้าเนี่ยก็คือมันก็ตากตำราบางตำราก็ดูแย่มากนะครับก็ดูแย่มากคราวนี้มาบุคลิกก่อนนะครับบุคลิกภาพก่อนก็เลยลักษณะก็จะเหมือนแบบผู้บริหารที่มองการไกลเพราะนั้นถ้าใครมี7979อยู่ข้างหน้าก็เหมือนแบบคนที่ดูสุขุมดูไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่ดูน่าเชื่อถือดูแบบว่าจริงจังตั้งใจเป็นคนเหมือนคนมีภูมิไกลๆครับคนมีภูมิจริงๆเขามีภูมิจริงๆนะถ้าบุคลิกอยู่ตรงนั้นนะครับคราวนี้ด้านการงานนี้ที่บอกไปว่าลักษณะการงานคนนี้ชอบคิดชอบทำชอบคิดชอบทำชอบวางแผนอะไรดีๆนะครับชอบวางแผนอะไรดีถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถดูแลกิจการใหญ่ๆได้ไม่ใช่แค่กิจการเล็กๆหรือแม้ยิ่งถ้าเป็นกิจการเล็กๆยิ่งทำอะไรเป็นระเบียบแล้วมองการว่าเออวันพรุ่งนี้จะทำยังไงวันนี้จะทำยังไงจะวางแผนอะไรยังไงพวกนี้รอบคอบมากเพราะนั้นเวลาทำงานอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนถามว่าคนอื่นเข้าใจไหมส่วนใหญ่คนอื่นจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คนที่7997ทำนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเข้าใจของเขาเองแล้วเขาก็วางแผนออกมาเองดูผลที่เขาทำดีกว่าครับจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้ทำงานดีถ้าเป็นลักษณะของแง่ของมุมกับการทำงานนะผมให้เต็ม10เลยสำหรับคนเล่นนี้ละเอียดมากรอบคอบทุกอย่างแล้วก็หาทางออกหาช่องทางอะไรได้ดีมากนะครับคนเล่นนี้ถือว่าดีนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะทำอะไรจริงจังตั้งใจแล้วก็วางแผนระยะยาววางแผนระยะไกลหรือไม่โครงการงานอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยคน79นี่ก็ทำได้ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับด้านการเงินเรียกว่าตันหนีก็คือก็ไม่ได้ต่างจาก16เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ว่าคนนี้เครียดนะคิดเยอะนะครับแต่คิดแล้วให้มันหนักทางออกแล้วคนนี้ค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเขาละเอียดทุกเม็ดทุกสตางค์แน่นอนว่าจะเขาจะจ่ายยังไงถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะโอเคเลขคนนี้เลขเก็บเงินเมื่อวานนี้ต่างกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้4 6ไม่ใช่เลขเก็บเงินนะแต่หาเงินจริงมากแต่9779เนี่ยเป็นเลขเก็บเงินครับแต่ไม่ได้หาเงินนึกออกไหมเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์อะไรคำนวณวะเนี่ยเขาเป็นเลขเก็บเงินนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีสอดคล้องกันคราวนี้ด้านความรักอันนี้ผมจะดรอปมาเยอะหน่อยเพราะจริงๆแล้วด้านความรักเนี่ยคนที่มีเลขเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ชอบวางแผนชอบคิดชอบจัดเจ้ากี้เจ้าการว่ามันจะต้องเป็นยังไงอย่างนู้นนี่นั่นอาจจะดูเครียดไปนะครับสำหรับด้านความรักนะครับก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถามว่าความจริงใจเมื่อกี้เลข9จะมีความจริงใจอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับถามว่าดีไหมเขามั่นคงในความรักเขามากนะเขาจริงจังมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการคนรักจริงใจเลขนี้ก็ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณต้องการความโรแมนติกหวานแหววูวี่ว่าอะไรนะไม่มีอาจจะน้อยที่แทบจะไม่มีเลยดีกว่าแต่ถามว่ามีไหมมีคือความด้วยความใสซื่อเขาอาจจะเป็นความโรแมนติกก็ได้มาหรือว่าความเป็นคนตรงๆอ่ะไม่ค่อยพูดจาอ่อนหวานไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนตรงๆนะครับเป็นคนรักก็รักอ่ะไม่รักก็คือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทำดีก็คือทำดีไปตลอดไม่มีแบบบ่ายเบี่ยงว่าวันนี้ทำดีพรุ่งนี้ไม่ต้องแล้วเขาทำดีตลอดอะไรเงี้ยมันว่าลักษณะของการเป็นแฟนกันนะครับถือว่าโอเคนะครับผมก็ให้ถ้าต้องการความหวานแหววไม่มีครับมีน้อยนะครับบางคนเลขนี้ต้องเข้าใจนะสรุปก็คือว่าเลขคู่นี้นะครับให้ลองพิจารณาดูว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่า1มันดูแข็งคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกบริการหรืองานที่แบบว่าต้องอาศัยหน้าตาต้องอาศัยแบบไม่ต้องใส่ความคิดเยอะๆแค่แบบการเจรจาอะไรแบบเนี้ยเลขเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการวางแผนการทำงานหรือการลงมือทำการลงมือปฏิบัติอะไรที่ต้องลงมือไปทำด้วยตัวเองหรือต้องวางแผนในระยะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นอะไรพวกเนี้ยดีมากครับเป็นผู้บริหารที่มองอะไรออกได้ง่ายมากนะครับแล้วเลขเนี้ยนะครับผมจะพูดไว้ก่อนที่จะเกิดที่ไปต่อยอดถึงเลขมังกรนะครับก็คือ7มันจะเป็น789ใช่ไหมผมชอบกลุ่มมังกรนะนอกจาก098789เนี่ยผมชอบ099789สมมุติ099789มากกว่า098789หรือแม้กระทั่งเป็น0อย่างเบอร์ผมเนี่ย09879เนี่ยอย่างเงี้ยผมชอบมากกว่าเพราะมันได้ครบมันไม่ได้แค่89มันไม่ได้แค่78มันได้79มาด้วยกลุ่มบริหารอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลย098789ยังขาด79นะ
คือการวางแผนการวางแผนครับมันขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีมังกรแล้วผมชอบไอ้099789มาอันนี้ผมไม่ได้ดันหรืออะไรนะแต่ผมรู้สึกว่ามันครบมากกว่า098789เพราะ098789มันไม่มี79ไม่มีคู่เนี้ยไม่มีการวางแผนแต่เข้าไปว่าเลขอื่นมันมีเช่น56หรือ59หรืออะไรที่เป็นเลขของการวางแผน16อะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ย45อะไรพวกเนี้ยเอออันเนี้ยมันถึงจะครบคือคุณต้องไปหาข้างหลังอีกสังเกตดูว่าทำไมมังกรถึงแพง098789อะไรเงี้ยแล้วมีตามด้วย59หรือว่า65ท้ายอย่างเงี้ยทำมันถึงแพงเพราะมันครบองค์ประกอบก็คือคุณมีกำลังคุณมีอำนาจและคุณก็มีการจัดการและการวางแผนด้วยเออนั่นแหละมันถึงจะครบลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับที่มันแพงนะครับก็เพราะลักษณะแบบนี้นะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ข้างหลังข้างหลังยังก็ได้ไม่ต้องอะไรมากผมให้มองว่า099789หรือเป็น0 9879 4795เดี๋ยวอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้ครับลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็ลองไปพิจารณาดูแต่ว่าคู่นี้นะครับมีคนหลายคนว่าผมเนี่ยให้มงคลไหมหลายคนถามผมให้นะเพราะว่าเขามันเป็นคนชอบฉีกออกจากตัวจากสังคมแล้วไม่ค่อยยุ่งกับใครผมก็ให้นะคนคิดคนทำอะไรก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะเพราะว่ามีประเกียดอยู่ไม่ได้เอาแต่ใจไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็มีปัญหาแล้วก็อยู่กับตัวเองนะครับถือว่าดีมากๆนะครับดีมากๆในมุมมองผมนะก็ถ้าจะไม่ดีถ้าจะด้อยก็อาจจะเป็นว่าเราอะรับปัญหารับความทุกข์ยากรับความลำบากมาเก็บไว้ที่ตัวเพื่อที่เราจะพัฒนาและแก้ไขมันในภายภาคหน้าแต่คุณต้องเจอปัญหาแน่นอนครับคุณต้องเจออย่างคุณต้องเจอแน่ๆแหละถ้าคุณคิดใหญ่ทำใหญ่แล้วก็ต้องดูแลอะไรกว้างๆเนี่ยคุณเจอปัญหาทุกวันอยู่แล้วแต่คุณจัดการมันได้ครับผมเชื่อว่าคุณมีเลขเนี้ยคุณจัดการมันได้แน่นอนเครียดหน่อยนะครับแต่ดีในบั้นปลายหรือว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาคุณจัดการได้หมดเครียดแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่อยากเหนื่อยก็มองข้ามเรื่องนี้ได้ครับแต่ว่าเพราะถ้ามันมีมันเหนื่อยอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่อยากเหนื่อยก็มองข้ามมันไปเอาเลขอื่นก็ได้ครับที่เป็นเลขบริหารไม่จำเป็นต้องลักษณะนี้เอาเลขอื่นมาแทนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีไม่ต้องตกใจดีครับผมให้ใช้ได้แน่นอนนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวสักพักก็จะเข้าสู่การสอนออนไลน์นะครับอ้อเรื่องสุดท้ายฝากไว้ก็คือยังไม่ได้ทำผมยังไม่ได้ทำโปรโมทนะแต่ว่าผมตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วมีผู้มาสมัครแล้ว2ท่านนะครับยังไม่ได้โปรโมทอะไรเลยแค่บอกในเฟซนะครับท่านใดสนใจตอนนี้ผมกะว่าจะรับสัก10-15ท่านนะครับในคราวนี้รอบนี้พิเศษคือผมจะสอน20ชั่วโมงนะครับผมสอน20ชั่วโมงแล้วก็ทุกอย่างผมจะรวมทั้งหมดผมจะสอนเป็นแบบว่า plus คือทั้งพื้นฐานไปด้วยแล้วก็ advance ไปด้วยก็คือให้มันจบในคอร์สเดียวเลยนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องกลับมาเรียนอีกแล้วพิเศษก็คือใครที่เรียนไปแล้วนะครับใครลงทะเบียนแล้วรู้สิรู้ก่อนกลับมาเรียนได้อีกครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเรียนนะครับก็ลงทะเบียน3,599บาทนะครับแล้วก็เรียนกันยาวๆนะครับเริ่มเรียนวันที่กำหนดไว้แล้วครับวันที่12นะครับถึง12-21ตุลาคมนะครับเดี๋ยววันจะนัดกันอีกทีว่าจะเอาวันแล้วเวลาช่วงไหนไอ้คือเวลาไม่ใช่ไม่วันเวลาช่วงไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามมาหลังใหม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ทำโปรโมทแต่เดี๋ยวให้ว่างๆจะทำโปรโมทครับแต่ตอนนี้ประกาศทางไลฟ์สดไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ